อ่ะสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ข่าวด่วนนะครับช้างร่วมงานกฐินนะครับเกิดตกมันนะครับกระทืบคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับผมไปฟังกันเลยครับโอ้ยช้างเหวี่ยงคนลงมานี่ๆๆฮะโอ้ดูควานช้างที่ตกลงมาด้วยเนี่ยพยายามจะคุมตัวช้างเชือกนี้ไว้แต่ก็คุมไม่อยู่เหมือนกันใช้เวลาสักพักนึงครับถึงจะคุมอยู่นี่คือเหตุการณ์ที่ช้างเชือกนี้เหวี่ยงคนที่นั่งบนหลังช้างตกลงมาแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือพี่ปรียวรรณอายุ47ปีเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.ในอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายครับและคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพงานกฐินในครั้งนี้ด้วยที่ถูกเหวี่ยงลงมาจากหลังช้างแล้วก็ถูกช้างใช้หัวกดลงพื้นต้องดามตายระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้ยังมีลุงสมพรอีกคนหนึ่งอายุ68ปีถูกช้างเชือกเดียวกันที่ยังอยู่ในอารมณ์ฉุนเฉียวใช้งวงจับร่างเวียงอัดกับมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ภายในงานบาดเจ็บสาหัสไปอีกหนึ่งคนนะครับชุลมุนวุ่นวายกันใหญ่เลยนะเมื่อวานนี้คนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ขบวนแห่งานบุญกฐินสามัคคีกำลังแห่องกฐินเข้าวัดสุทธิวนารามที่อำเภอปากฆาตจังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็ให้เจ้าของงานกฐินนั่งบนหลังช้างมีควานช้างคอยควบคุมอยู่ร้องกระแตด้วยเด้อแต่ที่ช้างเนี่ยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีคนเมาเข้ามาในงานและก็เข้ามาแย่ช้างไงทำทีเหมือนกับว่าจะส่งกล้วยส่งอ้อยให้ช้างกินพอช้างจะคว้าก็ดึงกลับเหมือนไม่ยอมให้ทีนี้ช้างเชือกที่ผู้ตายนั่งเป็นช้างตัวที่เล็กที่สุดนะโมโหเหวี่ยงควานช้างแล้วก็ผู้ตายล่วงตกพื้นครับโดยควานช้างตกไปหลังช้างส่วนผู้ตายตกมาด้านหน้าก็เลยทำให้ช้างเนี่ยทำร้ายซ้ำครับเบื้องต้นตำรวจสภ.ปากฆาตรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เชิญพยานไปให้ปากคำนะครับคาดว่าน่าจะมีการแจ้งข้อหากับควานช้างรวมไปถึงคนเมาที่ยั่วยุช้างด้วยแบบนี้มันไปแกล้งช้างได้ยังไงอ่ะแล้วดูสิครับคือปกติงานบุญแบบนี้มันต้องเป็นงานบุญที่ทุกคนมีความสุขมีความรื่นเริงกลับกลายเป็นความเศร้าสลดซะอย่างนั้นเลยนะฮะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะอ่ะจบลงไปนะครับผมก็เป็นอุทาหรณ์นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับที่สะเทือนใจสำหรับการใช้ช้างนะครับมาร่วมงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้นะครับมาร่วมงานกฐินนะครับจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นงานที่เป็นบุญเป็นกุศลงานลื่นเลงงานมีความสุขนะครับกลับต้องกลายเป็นเหตุสลดนะครับผมฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปยั่วยุสัตว์นะครับเราไม่รู้ว่าสัตว์เขาจะมีอาการยังไงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็หลีกเลี่ยงซะนะครับผมนะครับเป็นความคิดของแอดมินนะครับแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนหลายๆด้านเจ้าหน้าที่นะครับด้วยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับมีความคิดเห็นกันยังไงนะครับฝากไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม